ประกาศเตือนภัยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่20มีนาคมนี้เพราะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวจึงทำให้ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงจึงขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระวังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยโดยหลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วยังจะมีอุณหภูมิลดลงจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย